การเตรียมตัวและขั้นตอนการขอวีซ่าที่ VFS อาคารจามจุรีสแควร์ชั้น4ถ้าเกิดใครไม่รู้จักว่าจามจุรีสแควร์อยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็จะอยู่ติดอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถ้าไม่ได้ขับรถมาเนี่ยก็จะต้องรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ข้างหน้าเลยก็คือ MRT สถานีสามย่านแล้วก็อาคารจามจุรีสแควร์เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับวัดหัวลำโพงเป็นทางเดียวกับที่ไปสีลม ก็คือถ้าเกิดมาทาง MRT รถไฟฟ้าใต้ดินก็โผล่หน้าตึกเลยก็เดินเข้าไปได้เลยสะดวกมากๆคืออยู่ที่ถนนพระราม่สำหรับการยื่นวีซา่าเราจะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณนี้นะก็จะมีค่าวีซา่าเชงเก้นอันนี้สำหรับเชงเก้นนะคนละ80ยูโรก็คือประมาณ2,800บาทถ้าเกิดใครยังไม่ได้ถ่ายรูปติดวีซ่านะสามารถมาถ่ายที่นี่ได้ก็จะมีค่าถ่ายรูปประมาณ250บาทก็คือได้มา4ใบ แล้วก็ค่าบริการของทาง VFS ก็คือคนละ500กว่าบาทจนถึง800กว่าบาทอันนี้ก็ไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศอ่ะจ,จะมีค่าบริการตรงนี้ไม่เท่ากันแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้มารับพาสปอร์ตคืนเองนะคือพอเรายื่นเอกสารไปหมดปุ๊บเนี่ย ตอนที่เขาพิจารณาวีซา่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งไอตัวพาสปอร์ตของเราเนี่ยกลับคืนมาที่ VFS ฉะนั้นเราก็เลือกได้ว่าเราจะมารับคืนเองหรือเราจะให้เขาส่งไปรษณีย์ถ้าเกิดกรณีให้ส่งไปรษณีย์แบบ EMS เนี่ยก็จะคนรับประมาณ200กว่าบาทคือ220หรือ200กว่าบาทก็ถือว่าสะดวกสําหรับคนที่อยู่ไกลนะต่อมาก็จะเป็นส่วนของขั้นตอนการเตรียมตัวนะก็คืออันนี้อ้อแนะนําว่าควรจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันยื่นวีซ่านะ บางคนอาจจะแบบเหมือนมานั่งปั่นกันบ้านเอาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ดีไงเราก็อาจจะขาดตกอะไรไปบางอย่างใช่ไหมก็คือควรจะเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะมาถึงคือมาถึงปุ๊บขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งเช็คเหมือนนั่งปั่นกันบ้านก่อนอันดับแรกคือใบสมัครนะเวลาเซ็นชื่อจะต้องเซ็นชื่อให้เหมือนในพาสปอร์ตในใบสมัครวีซ่าตรงหน้าหลังๆอ่ะมันจะมีช่องให้เซ็นอยู่ใช่ไหมมันก็จะชอบมีคําว่า place and date เนี่ย เพรสก็แน่นอนว่าต้องเป็นแบงคอกอยู่แล้วแล้วก็เดทก็คือวันที่ที่เรายื่นวีซ่าอย่างเช่นตามตัวอย่างเนี้ยไม่ได้เอาตามนี้นะคืออันนี้คือ,เ,อเป็นตัวอย่างเฉยๆเอาตามคือวันที่เราไปยื่นวีซ่าอ่าแล้วก็ข้อ2นะสำเนาเอกสารทุกแผ่นเราก็เซ็นชื่อเหมือนในพาสปอร์ตบางคนจะถามว่าต้องมีคําว่าสำเนาถูกต้องด้วยไหมก็ไม่จําเป็นเอาแค่ชื่อเฉยๆแล้วก็เซ็นเฉพาะที่เป็นสำเนานะอันไหนไม่ใช่สำเนาก็ไม่ต้องเซ็นหรือถ้าขยันจะเซ็นให้หมดก็แล้วแต่ แล้วก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารก่อนอก็อย่างที่บอกอะ่ะมาถึงปุ๊บขึ้นเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องปั่นกันบ้านก่อนแล้วก็เอกสารทุกอย่างห้ามเย็บแม็กหรือใช้คลิปหนีบเพราะว่าถ้าเราเย็บแม็กไปเนี่ยเขาก็จะให้เราเอาออกอยู่ดีคือหมายถึงว่าคลิปหนีบได้แต่ว่าพอกําลังจะยื่นปุ๊บก,ก็เอาคลิปหนีบออก ก็คือบางทีเราขยันไงแยกประเภทเอกสารมาใช่ไหมเออใช้คลิปหนีบแยกประเภทมาไม่ต้องไม่ต้องแยกแค่เรียงไปให้มันตรงตามรายการเอกสารก็พอไม่ต้องหนีบไม่ต้องแยกประเภทอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ข้อ5ก็คือจัดเรียงเอกสารตามลำดับในเช็คลิสต์ส่วนของเอกสารราชการที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้แนบสำเนาเอกสารราชการภาษาไทยควบคู่กันไปด้วยคือบางประเทศเขาก็กําหนดให้ต้องคือส่วนใหญ่ก็ว่าได้ไม่ใช่บางประเทศเนี่ยเขาก็กําหนดให้ ต้องแปลเอ,อกาสารราชการพวกสูติบัตรพวกใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอะไรต้องแปลใช่ไหมเราก็แปลไงแต่ว่าเราก็เอาสำเนาภาษาไทยเนี่ยแนบกันไปด้วยแล้วก็เซ็นชื่อในเอกาสารให้เหมือนลายเซ็นในพาสปอร์ตเฉพาะเอกาสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนาอ่านี้บอกแล้วแล้วก็เตรียมเอกาสารตัวจริงไปเผื่อด้วยทุกอันคือแค่เผื่อไว้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ดูหรอกตัวจริงอ่ะเรายื่นเฉพาะพาสปอร์ตเราอย่างเดียวก็แน่นอนว่าพาสปอร์ตก็ควรจะเอาไปให้หมดทุกเล่มนะ ก็คือถ้ายื่นเล่มเก่าได้ก็ยื่นเพราะว่าบางทีเล่มเก่ามันมีประวัติการเดินทางเดิมของเราอยู่ด้วยใช่ไหมเคยได้วีซ่าที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะได้รู้ไงก็จะได้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่านะเรื่องประวัติการเดินทางที่เราเคยผ่านมาแล้วก็พอเตรียมอะไรหมดปุ๊บก็ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งว่าครบถ้วนตามรายการเอกสารตรงนั้นไหมแล้วก็แนะนําให้ไปก่อนเวลานะประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเผื่อเวลาต้องถ่ายรูปติดวีซา่า โอเคถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเราพร้อมอยู่แล้วเนี่ยทางขึ้นชั้น4ก็จะอยู่ตรงลิฟต์แก้วที่อยู่หน้า KFC แล้วก็ก่อนเข้าไปจะต้องปิดมือถือก่อนแล้วก็จะมีเครื่องตรวจสัมภาระด้วยหลังจากที่เข้าไปผ่านเครื่องตรวจอะไรแล้วปุ๊บก็คือยื่นใบนะัดที่เคาน์เตอร์เราก็จะได้บัตรคิวมาก่อนไปนั่งรอคิวนะหลังจากที่ถึงคิวเราแล้วเนี่ยเราก็ยื่นเอกสารตามเคาน์เตอร์ที่ระบุในบัตรคิวกรณีที่ถ้าเราไปหลายคนนะ ยื่นพร้อมกันไปเลยก็แสดงว่าจะได้บัตรคิวมา1ใบใช่ไหมก็เนี่ยแหละไป2คนก็ยื่น2คนพร้อมกันเลยคือเข้าไปพร้อมกันเลยบอกว่ามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะถ้าเกิดคนน้อยนะเขาก็จะอาจจะให้ไม่ต้องรอคิวก็ได้ยื่นเอกสารได้เลยอ่าแล้วทีนี้บางคนก็จะกลัวว่าจะสัมภาษณ์โหดไหมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเอกชนใช่ไหม VFS เนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของสถานทูตเฉยๆไม่ใช่สถานทูตนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเขาอาจจะถามนิดเดียวเท่านั้นเอง ไม่ใช่สถานทูตเขาอาจจะมีถามบ้างคําถามส่วนตัวนิดหน่อยให้เราตอบตามความจริงตอบตามข้อมูลที่เราเตรียมก็คือจะถามนิดเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้สัมภาษณ์โหดไม่ใช่สถานทูตอะไรเงี้ยยุคนี้แล้วเขาไม่ค่อยได้สัมภาษณ์กันแล้วจริงๆแต่ทีนี้นะบางคนก็จะมีนะคือสีแดงเนี่ยเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะส่วนน้อย ก็คือบางคนเขาขอท่องเที่ยวเนี่ยแต่ความจริงแล้วเขามีฮิตเด่นก็คือเขาจะไปค้างบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักบ้านแฟนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราขอท่องเที่ยวก็ต้องตอบในเชิงท่องเที่ยวก็อย่าไปบอกเขาว่าเราจะไปค้างบ้านคนที่นั่นก็คือตอบเหมือนเราไปเที่ยวอะ่ะแล้วก็ข้อ18ก็คืออันนี้เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวในใบสมัครของเชงเก้นอ่ะเขาจะมีให้กรอกที่พักคืนแรกใช่ไหมที่ให้กรอกโรงแรมอะ่ะให้กรอกที่พักของประเทศที่เราไปขอนะย้ํานะ ให้กรอกที่พักของประเทศที่เราไปขออย่างเช่นตัวอย่างนะเราไปขอที่ VFS ของสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเข้าประเทศเยอรมนีก่อนสมมุติว่าเราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมนีแต่เราเข้าเยอรมนีก่อน5วันสวิสเป็นคืนที่6แต่ว่าใบสมัครเนี่ยต้องกรอกที่พักคืนแรกเป็นที่พักที่สวิตเซอร์แลนด์นะคือที่พักคืนแรกต้องเป็นที่พักของประเทศที่เราไปขอไม่งั้นเขาจะให้แก้ใบสมัครใหม่แล้วก็ทีนี้ เวลาตอบคําถามเนี่ยให้ตอบแบบมั่นใจอย่ากลัวอย่าลนนะถ้าเราไปตามจุดป,ประสงค์ของเราจริงๆอะ่ะมันไม่มีอะไรต้องกลัวอยู่แล้วแล้วก็ข้อ20หลังจากที่เรายื่นเอกสารแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ชําระค่าวีซา่าซึ่งตรงนี้สามารถชําระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตเลยแต่ว่าก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้ถ่ายรูปติดวีซา่ากรณีที่เราไม่ได้ถ่ายมาก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะไปถ่ายที่นั่นจะดีกว่า เพราะว่ารูปถ่ายก็จะได้ถูกต้องตามกฎของสถานทูตแล้วก็ข้อ21กรณีที่ยื่นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราให้ส่งพาสปอร์ตคืนทงางไปรษณียน์นะคือไม่ได้มารับคืนเองเนี่ยก็จะมีค่าส่งเพิ่มอีกประมาณ200กว่าบาทเป็นค่าส่ง EMS แล้วก็ข้อ22คืออย่างนี้นะพอหลังจากที่พาสปอร์ตเนี่ยคือสถานทูตเขาว่าพาสปอร์ตถูกส่งกลับมาที่ VFS แล้วหรือย,อยังเนี่ยก็คือ เราสามารถเช็คได้เองที่เว็บไซต์ของ VFS ของแต่ละประเทศอยู่แล้วคือเราเช็คได้เองอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะถามว่าจะรับ SMS ไหมหรืออะไรเงี้ยประมาณสัก 70- 80บถึงบาทเนี่ยคือจริงๆมันไม่จําเป็นไงเพราะเราเช็คเองได้อยู่แล้วหรือถ้าต้องการก็คือมันไม่ใช่ SMS แจ้งผลนะมันเป็นแค่แจ้งว่าพาสปอร์ตถูกส่งกลับคืนมาแล้วหรือย,ยังเหลือนี้เท่านั้นเองคือเราเช็คเองในเว็บไซต์ได้อยู่แล้วก็คือรหัสมันจะอยู่ตรงใบเสร็จของเรานั่นเองแล้วก็ข้อ23ก็คือ การพิจารณาวีซ่าเนี่ยจะใช้เวลาไม่เท่ากันบางสถานทูตก็เร็วหน่อย7วันบางสถานทูตก็ช้า15วันบางสถานทูตก็สาวันเลยไม่เท่ากันทีนี้กรณีนี้คือถ้าเอกสารครบสถานทูตไม่ได้เรียกเอกสารเพิ่มนะคือถ้าสถานทูตเขายังใจดีอยู่เขาก็จะเรียกเอกสารเพิ่มใช่ไหมถ้าไม่ใจดีก็คือว่าปฏิเสธเลยไม่ได้เรียกอะไรเลยไม่ถามอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กรณีที่คนที่มารับเล่มคืนเองนะถ้าให้คนอื่นรับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งเขาบอกว่าสามารถเขียนมอบอำนาจลงบนใบรับวีซ่าได้คือพอเราได้ยื่นเอกสารเสร็จแล้วจ่ายค่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ใบมาก็คือมันจะเป็นสำเนาพาสปอร์ตที่มีใบบาร์โค้ดติดอยูอ่แล้วก็สามารถเขียนลงบนนั้นได้ว่าชื่ออะไรเบอร์ติดต่ออะไรมาถึงของเราเนี่ยนะแล้วก็จะให้ใครมารับแทนแน่นอนว่าคนมารับแทนเนี่ยจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วยคือสำหรับบัตรประชาชนของเรา แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของคนมารับแทนต้องมีด้วยแล้วก็เซ็นสำเนาด้วยนะแล้วสุดท้ายก็คือการทราบผลวีซา่าว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยจะทราบต่อเมื่อได้รับเล่มคืนแล้วเท่านั้นและเปิดดูเองเท่านั้นนะจะไม่มีการแบบว่ามี SMS มาบอกว่าวีซ่าผ่านแล้วหรืออะไรเงี้ยไม่มีไม่มีคือจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเปิดดูเองในพาสปอร์ตว่ามันมีสติ๊กเกอร์หรือมีใบอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยถ้ามีสติ๊กเกอร์แปะอยู่โอเคผ่าน แต่ถ้ามีใบอะไรสอดอยู่ไม่มีสติกเกอร์เลยก็แสดงว่าอาจจะไม่ผ่าน <laughs> นะก็คือส่วนใหญ่เชงเก้นมันเป็นสติกเกอร์คือ SMS อมที่เขาบอกเนี่ยเป็นแค่แจ้งว่าไปรับเร่มคืนได้วันไหนเท่านั้นเองเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆไปยื่นแล้วเป็นไงประสบการณ์เป็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถแชร์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง